รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะได้เวลามาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าความเกี่ยวพันกันของโคโรนาไวรัสกับโควิด-19 เนี่ยมันเกี่ยวพันกันยังไงเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนชื่อโคโรนาไวรัสเป็นโควิด-19และแน่นอนครับวิธีการในการที่เราจะปรับปรุงอุปนิสัยในการมีชีวิตส่วนตัวของเราเพื่อให้สามารถต่อสู้กับสังคมที่มีแต่โคโรนาไวรัสแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันได้บ้างติดตามชมในรายการของเราในวันนี้ครับเอาละครับเราก็ได้รู้จักกับโรคระบาดกันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีตัวร้ายน่ากลัวอย่างเช่นไวรัสเมอร์ซารวมไปถึงอีโบลากันด้วยซึ่งได้ผ่านเวลามาจนถึงไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันว่าโควิด-19 กันตอนนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังหาวิธีรับมือกันอยู่บางประเทศก็ถึงขนาดปิดประเทศกันไปแล้วก็มีนะครับในอีกหลายประเทศก็กำลังหาวิธีที่จะมารักษาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการป้องกันครับใส่หน้ากากงดการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงใครที่เดินทางมาแล้วก็ต้องรีบไปตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสถ้ากักตัวด้วยก็จำเป็นต้องทำกันละครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปในวงกว้างมากกว่านี้แต่เรื่องราวสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าจะสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันอะไรได้มากกว่านั้นวันนี้ต้องติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นไปหาอะไรทานกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy แล้วกลับมารับฟังกันต่อครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วงHealthy Wealthy ตอนนี้เราอยู่ที่ Treat Cafe and Hangout สาขาแจ้งวัฒนะค่ะTreat Cafe เป็นร้านอาหารสไตล์ Hangout ตกแต่งแนว Luxury Art เน้นโทนสีไปทางสีเขียวทองแล้วก็ดำค่ะร้านจะแบ่งเป็น2โซนกลางวันเป็นแนวคาเฟ่และมีโซนออทดอร์ไว้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศชิลๆไว้พบปะเพื่อนฝูงครอบครัวและสามารถจัดอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะเมนูทางร้านเป็นอาหารไทยฟิวชั่นมีทั้งแบบดั้งเดิมและคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยส่วนใหญ่ค่ะและพิเศษตรงที่ทางร้านมีฟาร์มไฮโดรโปนิกเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย 100% ค่ะสวัสดีครับผมเชฟตั้มครับและเชฟขันจากร้านชีวิตคาเฟ่นะครับวันนี้เราจะมีเมนูมานำเสนอคือซีซ่าสลัดนะครับขั้นตอนแรกนะครับมีซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเราจะมีใส่น้ำมันลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของตัวซอสนะครับความมันนะครับเราจะนำผักที่เราปลูกอยู่ที่ข้างหลังร้านนะครับมาใช้ให้บริการกับทางลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผักของเราเนี่ยสะอาดและปลอดภัยนะครับผักที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวฟิเลนะครับมีเรดโอ๊กกรีนโอ๊กนะครับเป็นหลักเดือชอนในเมนูนี้ก็ใส่ตัวขนมปังกรอบนะครับเสร็จแล้วทำการคลุกข้อควรระวังในการคลุกนะครับอย่าคลุกแรงนะครับจะทำให้ผักช้ำนะครับแล้วรสชาติของผักจะเสียนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอกไข่นะครับที่เราซูวีด้วยเครื่องซูวีเนี่ย10นาทีด้วยอุณหภูมิ75องศานะครับมันจะทำให้เป็นไข่ออนเซ็ตครับสวยงามนี้
ับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูซีซ่าสลัดนะครับจากร้านทรีทคาเฟ่นะครับทรีทคาเฟ่หนังเอาตั้งอยู่ถนนเรียบคลองประปาตัดถนนแจ้งวัฒนะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ทรีทคาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020444446ครับขนาดของไวรัสโคโรนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนใช่ซึ่งหมายความเล็กกว่า PM 2.5 ใช่ครับเพราะ PM 2.5 มันมีขนาดเท่ากับ 2.5 ไมครอนใช่ครับฉะนั้นอีโควิด -19 เนี่ยเล็กกว่ามันเล็กกว่าเยอะเลยเล็กกว่าครับจุดที่มันจะมีการติดหรือปนเปื้อนของเชื้อมากสุดเราพบว่าอยู่ระหว่างซอกนิ้วกับตรงเล็บฮะนะครับงั้นเราก็เวลาเราเช็ดล้างทำความสะอาดเราก็คือเน้นตรงส่วนพวกนี้เป็นพิเศษหน่อยช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนช่วงที่สองของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนนั่นเองฮะคุณผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยู่กับวิทยากรประจำสัปดาห์ซึ่งจะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสหรือที่มีชื่อว่าโควิด-19 นั่นเองฮะวิทยากรของเรายังมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อในเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่ฮะคุณผู้ชมครับและแน่นอนฮะคุณผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยติดตามชมให้ดีฮะและนี่คือวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราฮะคุณหมอจงสวัสดิ์ครับนายแพทย์จงสวัสดิ์สองเมืองครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับสวัสดีเอาละเมื่อวานนี้เราทิ้งท้ายคุณผู้ชมไปว่าวิธีการในการป้องกันตัวเองรเรากรอเทปกลับให้คุณผู้ชมนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามชมเมื่อวานรเราพูดกันถึงเรื่องของโคโรนาไวรัสมาความเป็นมาความเป็นอยู่ของโคโรนาไวรัสโควิด -19 คืออะไรแล้ววิธีการในการป้องกันตัวเองของเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สามารถช่วยได้ 100% สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมเพิ่งไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยป้องกันไวรัสอย่างเดียวนะแต่มันช่วยทำให้เราสามารถรักษาความชื้นในระบบทางเดินหายใจของเราได้แล้วทำให้ระบบการป้องกันตัวเองเบื้องต้นของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่ถูกไหมฮะมันก็เป็นตัวดักจับนะครับถ้ามีความชื้นอยู่ภายในของเรานะครับอันเนี้ยก็ช่วยได้นะครับโอเคโคโรนาไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนใช่ซึ่งหมายความเล็กกว่า PM 2.5 ใช่ครับเพราะ PM 2.5 มันมีขนาดเท่ากับ 2.5 ไมครอนใช่ครับฉะนั้นอีโควิด-19 เนี่ยเล็กกว่ามันเล็กกว่าเยอะเลยเล็กกว่าครับดังนั้นหน้ากาก PM 95 เนี่ยเอาจริงๆแล้วกรอง PM 2.5 ได้ PM ใช่ฮะคือ N95 ใช่ N95 เนี่ยกรอง PM 2.5 ได้ครับแต่ถ้าเล็กกว่า 2.5 ก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ครับเราก็อาจจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมของเราเองอย่างเช่นเราอาจจะตรวจวัดไข้ของเราทุกวันวัดไข้ของเราทุกวันใช่ตอนเช้าๆนี่ก็วัดกันนะที่เราบางทีไม่มีไข้หรอกเราไม่แน่ใจก็ลองวัดดูก็ได้เพื่อการสกรีนก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าพื้นที่เสี่ยงโอกาสที่จะเป็นก็ไม่เยอะใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยจะไปจีนเนี่ยโหวีซ่าขอกันครึ่งเดือนเดือนนึงใช่เดี๋ยวนี้ขอวีซ่าจีน3วันได้แล้วสมัยก่อนจะไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าตอนนี้เนี่ยก็แค่หยิบโทรศัพท์มาจิ้มจึ๊กๆๆๆๆๆ5นาทีมีตั๋วไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับเกาหลีนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกโยทินเหลือเกินครับนั่นหมายความว่าไอ้การจำกัดพื้นที่เสี่ยงตอนนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดละประกอบกับในประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมีนักเดินทางเยอะเหลือเกินครับวันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงมหาภาคซึ่งเป็นระดับประเทศเราควบคุมไม่ได้แล้วครับพอมาเป็นระดับที่มันเล็กลงมาอีกหน่อยคือระดับเมืองระดับจังหวัดเนี่ยตอนนี้เราก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันห้างก็เสี่ยงจำเป็นต้องไปใช่ไหมห้างเนี่ยตลาดสดก็เสี่ยงแหมคุณหมอพอบอกตลาดสดคุณหมอพยักหน้าใหญ่เลยอ่ะแสดงว่ามันเสี่ยงมากนะเอามันก็เสี่ยงจริงๆนะเสี่ยงครับเสี่ยงเสี่ยงแหล่งชุมชนประเภทของสถานีรถไฟฟ้ามีป้ายรถเมล์เสี่ยงครับเสี่ยงหมดคุณหมอมันมีชีวิตอยู่ยากมากนะตอนนี้โอ้โหลำบากครับชีวิต
คุณหมอมีคำแนะนำในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในภาวะความเสี่ยงแบบนี้ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าเอาพื้นที่ในประเทศไทยก่อนนะครับก็ถามที่พูดถึงหรือใครที่ต้องเดินทางคือสนามบินให้ระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นหน่อยหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้มือของเราครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดโทรศัพท์ปุ่มลิฟต์ต่างๆอะไรพวกนี้ครับให้ระมัดระวังถ้าเราใช้นิ้วของเราแตะใช่ไหมครับก็ต้องทำความสะอาดนิ้วเราด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้อย่างอื่นที่ไม่สัมผัสกับนิ้วเราก็ใช้พวกปากกาก็ได้ครับอาจจะเป็นแตะสัมผัสให้เราแทนมันก็จะลดการปนเปื้อนของตัวเชื้อที่จะมาแตะโดยบริเวณจมูกกับปากของเราได้ครับเพราะโดยส่วนใหญ่หลายๆคนจะชอบแตะนู่นนี่แล้วเอามาเช็ดๆอยู่รอบๆปากหรือรอบจมูกมันก็จะมีโอกาสติดเข้าไปได้หมอก็พูดว่าผมกำลังมือผมก็อยู่ที่ปากตลอดเลยผมก็แหมเป็นคนมีความเสี่ยงซะด้วยเออนั่นสิโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มต้นอะโอเคเรามาระวังจากตัวเราเองก่อนครับผมใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่หมอแนะนำสองแล้วการเข้าไปในแหล่งชุมชนล่ะโอเคถ้าเป็นของต่างประเทศบางประเทศอาจจะเริ่มจำกัดนิดนึงอย่างเช่นถ้าจะไปซื้อของก็อย่าง2วันถึง3วันออกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคนที่ออกก็คือเอาคนที่แข็งแรงออกก่อนนะครับก็คือเราก็ทำนี้ประมาณแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นของเราเองที่นี่เราก็ต้องระมัดตัวเราเองนี่แหละครับนะครับเฝ้าสังเกตอาการของเราดูหน่อยนะครับไปแต่ละที่ก็ให้สมตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะครับมันก็คือเราก็ระมัดระวังตามนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมสเรื่องของมือของเรานะครับเรื่องการล้างมือทำความสะอาดเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องการปรุงอาหารนะครับหรือพฤติกรรมที่เป็นเรียกว่าสุขอนามัยส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับอันนี้ต้องให้เป๊ะไว้ก่อนในช่วงนี้ต้องเป๊ะไว้ก่อนครับอันต่อมาเป็นอีกหนึ่งอันที่ถูกหยิบยกมาพูดกันเยอะมากครับเรื่องของแอลกอฮอล์ล้างมือโอเคในทัศนะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงไหมครับเรื่องแอลกอฮอล์ล้างมือจำเป็นไหมในทัศนะของคุณหมอคือถามเอาต้องเรียนก่อนว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ไหมคือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ครับครับทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสคุณผู้ชมฮะฟังดีๆนะครับครับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียและไวรัสมีแต่ไหมแต่มีฮะก็คือขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นของตัวแอลกอฮอล์โอเคครับฉะนั้นแอลกอฮอล์ 15% ที่ไปซื้อได้ตามตู้เย็นต่างๆนี่ใช้ไม่ได้ใช่ครับต้องมีความเข้มข้นสูงใช่ครับในระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะต้องมากกว่า70เอาง่ายจำว่ามากกว่า 75% ขึ้นไปแล้วกันครับแอลกอฮอล์ขวดสีฟ้าๆที่ไปซื้อเป็นขวดปอนขวดเท่านี้อันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้อยู่ที่ประมาณ 90% นะครับมันแอลกอฮอล์ที่เรากันมาใหม่ๆโอเคแล้วมันคือ 100% แต่ว่าโดยตัวแอลกอฮอล์เองมันไม่คงที่มันจะดูดน้ำในอากาศมามันก็จะเหลือประมาณ99ที่เราเจอทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ 90-95% อ๋อครับวิธีการในการที่เราจะใช้แอลกอฮอล์ในการชำระล้างหรือทำความสะอาดทำยังไงครับโอเคเราก็ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทั่วๆไปแล้วก็เช็ดพื้นที่ใช่ไหมครับครับก็คือตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าจุดที่เป็นมือของเราเองเนี่ยจุดที่มันจะมีการติดหรือปนเปื้อนของเชื้อมากสุดเราพบว่าอยู่ระหว่างซอกนิ้วกับตรงเล็บฮะนะครับงั้นเราก็เวลาเราเช็ดล้างทำความสะอาดเราก็คือเน้นตรงส่วนพวกนี้เป็นพิเศษหน่อยหรือบางคนบอกว่าอาจจะเลือกของแอลกอฮอล์หายากละใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ตัวอื่นที่ใช้ได้ก็คือพวกสบู่ฮะสบู่แต่มันมีเทคนิคของการล้างมือหน่อยหนึ่งแล้วก็เน้นย้ำไปหน่อยก็คือมากกว่าหรือนานกว่า10วินาทีขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการล้างมือซึ่งจริงๆก็คือใช้สบู่ก็ได้ได้ครับสบู่ยังใช้ได้อยู่ครับมันก็คือมันก็จะมีงานวิจัยบางงานที่เขาบอกว่าถ้าเราล้างมือโอกาสที่เราไปแปะแล้วก็พอเลี้ยงเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าคนที่เขาไม่ได้ล้างเลยอ๋อยู่ก็จริงๆแล้วก็คือดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็รักษาวินัยในด้านสุขอนามัยส่วนตัวของเรากันก่อนครับผมนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะยังไม่หมดเรื่องโควิด-19ขออีกเบรกนึงเถอะเดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามชมกันต่อครับคุณผู้ชมฮะสักครู่เดียวครับจาก 512,000 เหลือ 500,000 ครับพอมา 500,000 อ่ะ1วันที่21นี่1ล้าน2ล้าน4ล้าน8ล้าน16ล้าน32ล้าน64ล้านวันที่27ติดเชื้อได้ทั้งประเทศไทยแล้วใช่ครับแล้วคนที่ไต่ขึ้นแล้วหรือไปแล้วมีโอกาสกลับเป็นซ้ำไหมก็ยังเป็นคำถามที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายๆกับ
อีสุอีใสหรืองูสวัสดยิ่งน่ากลัวครับโอ้โหคลาสสิกช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเราทิ้งท้ายกันในเรื่องของสุขอนามัยและวินัยส่วนตัวครับผมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันตัวเราเองจากการติดไวรัสโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19ได้ครับในสื่อสังคมออนไลน์ครับคุณหมอครับเริ่มมีการพูดถึงเรื่องนึงก็คือเรื่องปัญหาความขาดแคลนของหน้ากากอนามัยครับผมเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการนำเอาผ้าอนามัยมาใช้ทำหน้ากากอนามัยฮะคุณหมอครับในทัศนะของคุณหมอเองเนี่ยคุณหมอมองว่าผ้าอนามัยสำหรับคุณสุภาพสตรีเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการเป็นหน้ากากอนามัยได้ไหมอ่ะตอบตามหลักวิชาการก่อนนะครับอ่ะคือข้อมูลยังไม่ชัดแต่ถ้าเกิดตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะทำได้ผมเองเนี่ยผมเป็นกู้ภัยนะครับคุณผู้ชมฮะผมเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมจะมีติดรถเอาไว้เลยในกรณีฉุกเฉินเลยก็คือผ้าอนามัยครับเพราะว่าผมได้พบความจริงว่าสำหรับผมเนี่ยผ้าอนามัยเนี่ยมีความสะอาดและปลอดเชื้อมากกว่าผ้าก๊อซที่อยู่ในกระเป๋ายาของตัวเองซะด้วยซ้ำใช่ครับตอนนั้นในกรณีฉุกเฉินเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันฉุกระหุกจริงๆเนี่ยก็แกะผ้าอนามัยมาถึงโปะเลยพอโปะเสร็จแล้วปุ๊บมันมีแถบกาวใช่ไหมฮะก็เอาไอ้อีลาสติกเนี่ยพันทับอีกทีมันก็ไม่ดิ้นไม่หลุดไม่หนีไปไหนละผมว่ามันสะดวกและปลอดภัยแต่ในแง่ของการนำเอามาใช้ทำเป็นหน้ากากอนามัยอันนี้ผมไม่รู้โอเคก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมถ้าเราอยากจะยืดอายุการใช้งานของตัวหน้ากากอนามัยใช่ไหมฮะที่ใช้แล้วทิ้งที่เลอะน้ำลายใช่เออเราก็เอามาอีกส่วนนึงก็กันเป็น2ชั้นซ้อนอีกทีนึงอย่างเงี้ยก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็คือเอาใส่ไว้ข้างในครับผมคือจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้นะเพราะเรามีหน้ากากมาครอบอยู่อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีน้ำลายกระเด็นใช่ครับใช่ไหมครับมีขี้มูกน้ำลายน้ำมูกมาน้ำตาไหลไอจามใช่ก็เอาแผ่นรองข้างในที่เป็นผ้าอนามัยแบบบางมารองไว้สักชั้นนึงข้างในก่อนก็จากเดิมที่เราคิดว่า2วันต้องทิ้งก็อาจจะยืดอายุออกไปได้อีกเพราะว่าพอหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วก็ชิ้นละ2บาทสำหรับผ้าอนามัยแบบบางหรือสำหรับแผ่นรองชั้นในแบบบางก็ไม่แพงดีกว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอันละ20-30บาททุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในแง่ของการนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีอย่างน้อยๆคือ1ประหยัดแน่ๆแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีความไม่สบายใจมากไปด้วยความไม่สบายใจนะครับแต่คุณผู้ชมก็น่าจะลองไปพิจารณาดูนะอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับผมเรื่องต่อมาฮะครับในทัศนะของคุณหมอมองว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปถ้าในมุมมองผมหนังเรื่องนี้น่าจะมีเป็นเรื่องยาวเพราะในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งเริ่มเองยังไม่จบนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมถ้าเอาตามเนี้ยก็คือเข้าหน้าร้อนน่าจะดีขึ้นแต่ผมมองว่ามันเป็นคนหนึ่งหายไปคนหนึ่งเป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยเราไม่รู้เลยระยะเวลาเนี่ยอาจจะมากกว่า 6-8 เดือนฮะที่ผมประมาณการครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีคนเดินทางเข้าออกอยู่ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นก็มีครับผมผมยังได้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังเดินทางไปเที่ยวกันอยู่นะครับผมใช่ไหมฮะ คนกลุ่มนี้ก็ต้องกักกันตัวเองใช่ครับต้องกักกันตัวเองในทัศนะของคุณหมอมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังยาวแน่แน่ในเมืองไทยตอนนี้หนังเรื่องนี้ดำเนินมาถึงขั้นไหนละถ้าเราให้ขั้นหนึ่งคือเริ่มมีเคสอันนี้อยู่แค่ขั้น2ขั้นหรือหนึ่งปลายๆจบโฆษณาจบโฆษณาก่อนหนังฉายมาแล้วถือว่าเป็นขั้นแรกแล้วเริ่มต้นหนังยังมีไตเติ้ลเปิดหนังอยู่เลยนี่เราเพิ่งอยู่ตรงช่วงแถวนี้ยังไม่ถึงเฟสที่ระบาดกันเลยแบบหนักๆนะครับเพราะตอนนี้ยังเป็น close contact อยู่ใช่ครับมันยังเป็นพื้นที่ที่มันยังไต่ขึ้นอยู่นะฮะจะไต่ขึ้นเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้ครับแล้วคนที่ไต่ขึ้นแล้วหรือเป็นแล้วมีโอกาสกลับเป็นซ้ำไหมก็ยังเป็นคำถามที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายๆกับอีสุอีใสหรืองูสวัสดยิ่งน่ากลัวครับโอ้โหคลาสสิกคุณผู้ชมเข้าใจลักษณะเฉพาะของไวรัสอีสุอีใสกับไวรัสที่เป็นงูสวัสดไหมฮะครับคือทันทีที่เราเป็นปุ๊บร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
แต่มันไม่เคยหายไปไหนนะครับเพราะมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปฮะแล้วถ้าวันว่าวันนึงเนี่ยอุบัติการหรือรอยโรคมันถูกพัฒนาขึ้นมาในเวลาที่เราเองเรามีภูมิคุ้มกันที่ลดถอยลงใช่ครับสนุกแน่ๆบอกเลยไม่ใช่เรื่องเล็กครับผมตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันไปไกลถึงไหนต้องตามดูฮะใช่ตามดูกันครับนะครับเอาละเรื่องสุดท้ายของโควิด19ครับคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงกับครับวิธีการในการที่เราจะต้องกักกันทุกคนที่มีความเสี่ยงครับคุณหมอคิดว่าจำเป็นไหมครับมีความจำเป็นฮะนี่ฟันธงเลยคนที่มีความเสี่ยงนะครับจิตสาธารณะควรจะมีถ้าเรามีความเสี่ยงคนอื่นไม่รู้หรอกแต่เราจะเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นเรากักตัวเราเองก่อนการกักโอเคละเรารู้ว่าโรคอันเนี้ยมีระยะเวลาในการฟักตัวอยู่ที่ประมาณ 2-14 วันนะครับโอเคว่า14วันดูเหมือนยาวแต่ถ้าเกิดว่ามันแพร่กระจายยาวกว่านั้นยาวกว่านั้นแน่ๆครับโอ้รักฉันสั้นแต่หนังฉันนั้นยาวแน่ๆเลยเพราะว่าถ้า14วันเราเจอคนแค่14คนครับวันละ1คนเราแพร่เชื้อให้คนในจากเราไปถึง14คนใช่ครับ14ทวีคูณ28โอ้โหเยอะ28อยาก28เป็น56ครับ56ไป112เยอะเลยครับ200คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคิดแบบทวีคูณแบบผมนะนี่ผมนับนิ้วให้คุณผู้ชมดูเล่นๆนะครับแพร่กระจายเชื้อแบบ1ต่อ1ครับวันแรก1 2 4 8 16 32 64 128 256 512ครับผมใจดีผมลด52เหลือแค่500ครับวันที่10คุณผู้ชมแพร่เชื้อไปหาคน500คนแล้วนะครับวันที่11 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 64,000 28,000 256,000 512,000 คนไม่เกิน72วันนะครบทั้งประเทศยังนี่คราวนี้นะมีวันที่20นะนี่แพร่ไป 500,000 แล้วครับคุณหมอวันที่20นี่แพร่ไป 500,000 คนแล้วนะครับครับผมลดให้ 12,000 จาก 500,000 12,000 เหลือ 500,000 ครับพอมา 500,000 1วันที่21นี่1ล้าน2ล้าน4ล้าน8ล้าน16ล้าน32ล้าน64ล้านวันที่27ติดเชื้อได้ทั้งประเทศไทยแล้วใช่ครับดังนั้นคุณผู้ชมฮะครับคุณหมอแนะนำแล้วถ้าคุณผู้ชมมีสำนึกในความเป็นสาธารณะจงกักกันตัวเองเถอะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 เดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมมีคำถามมาหรือมีอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อนะแต่ในวันพรุ่งนี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์แล้วก็เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของที่มันมาจากไอ้เรื่องที่เราคุยกันเรื่องไวรัสมาฝากคุณผู้ชมด้วยเราจะสู้กับมันยังไงเพื่อให้เซลล์ของเราติดตามชมในวันพรุ่งนี้ฮะและแน่นอนครับวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ฮะคุณหมอจงสวัสดิ์ครับนายแพทย์จงสวัสดิ์สองเมืองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นเคยฮะคุณผู้ชมฮะผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราฮะผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะ10:30 ถึง 11:00 ทางช่องนิวส์18เราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำฮะผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปลากระวงนายวิทยานี่คือรายการ Discovery Healthy ฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผีน้อยใครผู้สื่อมากันครับคุณผู้ชมฮะรัฐบาลก็ไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เอาไว้นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าความสามารถในการกักกันครับบุคคลที่มีความเสี่ยงที่เดินทางมากับอากาศยานจบแล้วแล้วไมโตคอนเดรียเนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตเรายังไงครับคุณหมอเราพบว่าหลายหลายโรคมีความสัมพันธ์กับการทำงานของตัวไมโตคอนเดรียNews 18